ะช่วงร้านนาพาชิมวันนี้ตอนนี้อําอยู่บริเวณหลังตลาดสดแม่แหงนะคะวันนี้อําจะพาผู้ชมมาชิมอาหารเบเกอรี่อร่อยๆกันที่นี่ค่ะร้านแพนเค้กเฮาส์เป็นร้านเบเกอรี่แอนด์เรสตอรองตกแต่งได้สวยน่ารักมากเลยเดี๋ยวตามอําเข้าไปข้างในร้านกันดีกว่าค่ะตอนนี้อําได้นั่งอยู่กับคุณโพแล้วก็พี่ออยซึ่งเป็นเจ้าของร้านแพนเค้กเฮาส์แห่งนี้น่ารักมากๆแล้วก็ผู้ชายสุดหล่อคนนั้นก็คือเชฟนนท์ค่ะเป็นผู้มาแนะนําเมนูอาหารในวันนี้เนาะก็ต้องขอสวัสดีทั้ง3ท่านก่อนสวัสดีค่ะก่อนอื่นเนี่ยน้องอําแล้วก็ท่านผู้ชมอยากรู้ว่าแพนเค้กเฮาส์เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงก่อนที่จะมาเป็นแพนเค้กเฮาส์เนี่ยค่ะได้ค่ะคือจริงๆแล้วเริ่มต้นจากการที่พี่ชอบทําเบเกอรี่ชอบทําเค้กก็เลยหันเหจากอาชีพก็คือจากเป็นการเป็นพนักงานธรรมดาก็มาเริ่มทําเค้กด้วยความที่เขาก็เป็นคนสนับสนุนอ่ะก็ตั้งฝันสิพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เรียนทําเค้กหัดทําโดยเพื่อนเป็นคนเริ่มออเดอร์ก่อนนะคะส่วนที่มาที่ไปของชื่อเนี่ยด้วยความที่พี่กับเขาไปเหมือนกับรถทริปที่อเมริกาแล้วก็เจอเป็นร้านแพนเค้กนั่นคือที่มาที่ไปแล้วก็พี่ชอบดีไซน์ชอบสไตล์ของร้านก็คือโอเคแพนเค้กกับอาหารยุโรปเปียนมันอย่างเช่นออมเล็ตหรือแบบนี้มันสามารถเข้ากันได้ก็เลยบ้านเรายังไม่เคยมีลองดูก็เลยเป็นที่มาที่ไปของร้านแล้วไลฟ์สไตล์การตกแต่งของร้านเนี่ยมีแนวคิดยังไงบ้างคะในการตกแต่งออกแบบสีสันสวยงามมากเลยน่ารักมากค่ะก็คือลักษณะดีไซน์หรือความคิดนี้ที่เขาได้มาคือโอเคสีคือสีที่แบบมันดูสดใสร่าเริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็แฝงของความเป็นโมเดลอยู่ในนั้นอีกอย่างหนึ่งอยากได้ธรรมชาติหรือความรู้สึกเหมือนเพื่อนมาบ้านมากกว่าลูกค้าค่ะสไตล์เหมือนเพื่อนมาบ้านดังนั้นโอเคหรือสีอย่างเช่นสีดําแบบนี้มันอาจจะเป็นสีที่ดูเข้มแต่ในขณะเดียวกันเวลามันก็เป็นสไตล์คลาสสิกเป็นโมเดิร์นอยู่ในตัวอยู่แล้วอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้เขาค่ะทั้งดีไซน์ทั้งไฟสีทุกอย่างใช่ยิ่งแบบภาพกลางคืนนี่แบบแอบไปเห็นรูปถ่ายกลางคืนมันสวยมากๆเลยแบบสีแดงสีดำไฟสีเหลืองแบบมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากมีเมนูอะไรมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมบ้างช่วยแนะนำที่ละเมนูเลยได้ค่ะเอาเป็นของเอาเป็นอาหารก่อนแล้วของคุณเชฟก่อนครับผมอันนี้คือจานแรกเป็น appetizer ครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเป็นซีซ่าสลัดครับผมก็หลักๆเราจะใช้ผักจากโครงการหลวงออร์แกนิกที่มันค่อนข้างจะสะอาดด้วยครับก็หมายเบอร์หนึ่งของเชียงใหม่ครับผักแล้วก็จานที่สองก็จะเป็นเบอร์เกอร์ครับก็จะเป็นอาหารหลักสไตล์ยุโรปเวสเทิร์นสไตล์ครับแล้วก็ส่วนเบอร์เกอร์นี่คือเป็นเบอร์เกอร์อะไรคะเบอร์เกอร์ครับเป็นเบอร์เกอร์เนื้อของเราก็เป็นเนื้อเกรดเอที่สั่งเข้ามาเหมือนกันครับผมก็แอบไปกระซิบพี่ออยคือพี่ออยเป็นคนที่ชอบทําเบเกอรี่มากแล้วคอนเฟิร์มว่าขนมปังหรือขนมเค้กทุกชิ้นในร้านเป็นคนลงมือทําเองใช่ค่ะใช่งั้นเดี๋ยวให้พี่ออยช่วยแนะนําเบเกอรี่จานนี้ดีกว่าได้ค่ะตรงนี้จะเป็นวอฟเฟิลบานาน่าค่ะมันข้างในนี่มันมีอะไรบ้างคะถ้าข้างในก็คือจริงๆก็จะเป็นวิปครีม okay. แต่เป็นวิปครีมที่เป็นสูตรของร้านรสชาติจะออกหวานนุ่มนิดนึงแล้วก็ตกแต่งด้วยผลไม้อาจจะเป็นบางครั้งลูกค้าก็จะสั่งเป็นสตรอเบอรี่ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลของผลไม้ค่ะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตซอสราดเวลาทานเราก็ต้องราดใช่รับค่ะแล้วก็ทานคู่กับไอศครีมแล้วอันนี้ก็คือจะตัวที่2ตอนนี้จะเป็นเหมือนจะพูดว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็ได้ค่ะเป็นเมนูตัวสุดท้ายของร้านแต่เป็นตัวที่ขายดีที่สุดจะเป็นแอปเปิลพายค่ะทำเองค่ะข้างในจะใช้เป็นแอปเปิลเขียวทำค่ะทานคู่กับไอศครีมใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เห็นบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งของทางร้านเลยอ๋อตัวนี้จะเป็นพยายามคิดค้นเพื่อไม่ให้ลูกค้าเบื่อก็จะเป็นเค้ก
ที่ทำจากผลไม้ตามฤดูกาลเช่นกันค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงมะม่วงก็เลยเอามะม่วงมาทำเป็นเค้กค่ะเนื้อสอดไส้ข้างในจะเป็นมูสเป็นมะม่วงมูสข้างในค่ะแล้วก็อันนี้คือแพนเค้กจะเป็นตัวที่ตามชื่อเลยค่ะตัวนี้ลูกค้าจะสั่งขายออกทุกวันขายดีทุกวันลูกค้าจะสั่งเยอะแล้วในตัวแพนเค้กนี่คือมีที่ขายดีอ่ะมันมีเอกเพราะอะไรอ่ะคือจริงๆถ้าแพนเค้กที่นี่อย่างเช่นแป้งแพนเค้กผสมเองค่ะวันต่อวันสดจะไม่ได้ใช้แป้งสำเร็จรูปค่ะแล้วส่วนนี่เลยตัวนี้จะเป็นฮันนี่โทสต์ใช่ค่ะก็จะแตกต่างนิดนึงจะใช้วิธีการคือเอาเนื้อขนมปังออกมาแล้วก็ชุบกับเนยแล้วก็อบก่อนที่จะเอามาตกแต่งที่อื่นมากใช่ก็อาจจะเป็นในส่วนของซอสด้วยค่ะไม่ใช่ใช้แค่น้ำผึ้งอย่างเดียวแต่จะใช้ในส่วนของช็อกโกแลตเข้ามาช่วยเพื่อให้รสชาติมันดูแบบกลมกลืนมากขึ้นกลมกล่อมแล้วก็มาถึงเมนูเครื่องดื่มที่พี่ออยอยากแนะนำนี่ก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่มิลค์เชคค่ะปกติแล้วคือสาเหตุที่เครื่องดื่มในร้านมีหลายตัวแต่ที่เอามิลค์เชคมาพรีเซนต์เพราะลูกค้าต่างชาติเขาบอกว่าหามิลค์เชคกินเมืองไทยนี้ยากจริงเหรอเพราะมิลค์เชคแบบสมูทตี้ของคนไทยมักจะผสมกันมิลค์เชคของคนไทยมักจะมีน้ำแข็งผสมไปข้างในเวลาปั่นแต่ที่นี่จะไม่ค่ะที่นี่ก็คือแบบเป็นไอศกรีมนมถือว่าเป็นโฮมเมดหมดเลยถูกต้องค่ะทุกอย่างผักนี่ก็เพื่อสุขภาพทานแล้วไม่อ้วน โอเคงั้นเดี๋ยวน้องอัมก็ต้องขอลองชิมนิดนึงว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าโอเคเชิญเลยค่ะก็ได้ลองชิมทุกเมนูแล้วเนาะขอคอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าพี่ออนเขาลงมือทำเองไม่อร่อยได้ไงและทีนี้อยากจะทราบว่าทางร้านเนี่ยเปิดบริการทุกวันหรือเปล่าคะพี่ออนร้านจะหยุดทุกๆวันจันทร์ค่ะหยุดทุกวันจันทร์เปิดบริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ8โมงเช้าจนถึง4ทุ่มค่ะจนถึง4ทุ่มแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะมาลองชิมอาหารอร่อยๆแบบน้องอัมเนี่ยช่วยแนะนำเส้นทางมาร้านนิดนึงค่ะเชฟค่ะครับร้านของเราจะอยู่หลังการแม่เหี้ยครับผมมาทางสนามบินก็ตรงมาได้แล้วเจอแยกมาทางราชพฤกษ์ครับผมแล้วก็แยกขวามือมาร้านของเราจะอยู่ทางทะลุการแม่เหี้ยเข้ามาเลยครับจะเป็นร้านสีแดงขึ้นป้ายว่าร้านแพนเค้กเฮาครับผมและถ้าเกิดว่าสมมติท่านผู้ชมเขาสนใจแบบพี่ออยคะอยากจะสำรองจองโต๊ะไว้ครับมีครับเรามี Facebook แล้วก็เบอร์ที่ติดต่อได้ครับงั้นก็ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยแล้วก็ Facebook ของทางร้านนะคะครับยังไงวันนี้น้องอัมก็ต้องขอขอบคุณพี่ออยคุณโฮแล้วก็เชฟนนท์มากๆเลยที่มาแนะนำเมนูอร่อยๆนี้ให้กับน้องอัมแล้วก็ท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะครับขอบคุณค่ะ